สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดสอบนะครับตัวสั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็นตัวโมดูลบันทึกแล้วก็จำเสียงนะครับซึ่งในส่วนของโค้ดนะครับก็จะมีขั้นตอนก็คือ1เราต้องทำการเซฟแล้วก็บันทึกเสียงของเราก่อนนะครับก่อนที่บอร์ดจะทำงานได้นะครับต้องทำการเซฟหรือว่าเก็บค่าเสียงนะครับก่อนแล้วก็ทำการสั่งงานด้วยเสียงที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับกับคำสั่งเสียงนะครับไฟมาไฟมาถ้าเราสังเกตนะครับมันก็จะมีในส่วนของ TXRX นะฮะที่ทำงานนะครับแต่ว่าตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะดับนะครับก็คือเป็นคำสั่งนะครับที่ผมใช้นะครับไฟมานะปิดไฟอันนี้ปิดไฟนะครับผมไฟมาปิดไฟนะครับอันนี้เป็นชาแนลนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชาแนลน่าจะเป็นชาแนลนี้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูทดสอบหยุดทำงานนะเป็นชาแนลนี้นะครับทดสอบก็อยู่ทำงานนะครับเป็นการเทสนะฮะแล้วก็มีคำสั่งนะครับก็คือไฟมานะครับไฟมาปิดไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟข้อความที่เราต้องการนะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้ยังไม่ได้บันทึกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตอนนี้ผมใช้แค่2ชาแนลนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเพิ่มเติมในส่วนของคำสั่งเข้าไปอีกนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลในการจดจำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บข้อมูลได้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่าหลักการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะไปประยุกต์เป็นโครงงานอะไรต่างๆได้นะครับโดยใช้คำสั่งเสียงนะครับโดยผ่านตัวโมดูลได้เลยนะครับโดยที่เขาจะสแตนบายรอคำสั่งเสียงไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็จะมีความผิดพลาดแตกต่างกันไปนะครับเป็นเรื่องปกติของคำสั่งเสียงอยู่แล้วนะครับสำหรับผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ